ของการปลูกข้าวหอมกระดังงากันบ้างดีกว่านะคะอยู่ที่นราธิวาสนะคะอำเภอตากใบเกษตรกรที่นั่นนะคะเขาได้รับความประสบความสำเร็จนะในการปลูกข้าวพันธุ์นี้เพราะว่าเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองเลยนะคะพลิกผืนนารางให้มีสีเขียวขจีอีกครั้งหลังจากที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวไปติดตามรายงานเรื่องนี้กันนะคะกับคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารุนค่ะแปลงนาที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับเคยเป็นแปลงนาร้างซึ่งชาวนาที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสไม่สามารถที่จะปลูกข้าวได้เนื่องจากที่ดินบริเวณนี้ประสบปัญหากับสภาพดินเปรี้ยวนะครับแต่หลังจากที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพดินและภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมกระดังงาทำให้ชาวนาณวันนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับแปลงนาของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกอิดโคกในหมู่2ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีสีเขียวขจีอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ดินบริเวณนี้มีสภาพเป็นกรดดินเปรี้ยวไม่สามารถทำนาได้จนชาวนาเปลี่ยนแปลงนาทำสวนเกษตรผสมผสานเป็นจำนวนไม่น้อยกระทั่งมีโครงการพระราชดำริแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้พลิกผืนนาให้มีสีเขียวขจีอีกครั้งและได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดให้ปลูกข้าวหอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอตากใบซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ตอนนั้นก็พื้นที่นาตรงนี้ก็ใกล้จะร้างไปแล้วทีนึงแต่ทีนี้พอทางศูนย์มิคุณทองก็ได้เอาหินปูนฝุ่นเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีการปลูกพืชปุ๋ยสดบ้างอะไรบ้างเพื่อปรับปรุงในการทำนาให้มันได้ผลผลิตที่สูงขึ้นมาก็หลังจากนั้นก็การทำนาก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่นาร้างกว่า 67,000 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการทำนาจำนวน 15,000 ไร่จังหวัดจึงได้แก้ปัญหาพื้นที่นาร้างด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมกระดังงาและส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าพัฒนาข้าวหอมกระดังงาขึ้นนะครับโดยดำเนินการในพื้นที่ 1,000 ไร่นะครับใน6อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็เกษตรกร200รายอันนี้เป็นการนำร่องและก็ให้เกษตรกรทั้ง6อำเภอนี้เป็นการสร้างเครือข่ายขึ้นนะครับนำร่องอาจจะได้ครั้งแรกละ 1,000 ไร่ข้าวหอมกระดังงามีลักษณะพิเศษคือมีสีแดงนุ่มและมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงาและเป็นที่ต้องการของคนรักสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะวิตามินอีวิตามิน B1 และสารกาบาซึ่งหากจำหน่ายข้าวเปลือกจะได้ในราคากิโลกรัมละ19บาทกลุ่มเกษตรกรจึงเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปทำข้าวซ้อมมือบรรจุในบรรจุภัณฑ์สวยงามจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ60บาทเพิ่มรายได้สูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวเมื่อมีการแปรรูปก็ทำใหกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่างๆที่ในอำเภอตากใบแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมือสามารถที่จะขายได้กิโลถึง50ถึง60บาทนะครับครับก็จากทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรส่วนหนึ่งก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยปัจจุบันข้าวซ้อมมือพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นทำให้ชาวนาในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับข้าวพันธุ์พื้นเมืองและหันมาปลูกข้าวหอมกระดังงาเพิ่มขึ้นกว่า 1,700 ไร่ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองแล้วยังสามารถเพิ่มรายได้ให้ชาวนาอย่างยั่งยืนได้อีกด้วยมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารุนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน